ผมเห็นให้สัมภาษณ์ออกข่าวบางพรรคได้คะแนนนิยมดีก็พูดไปไม่มีใครเถียงเฉลิมมาแล้วเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามันโง่เห็นมากมาวันแรกก็เปิดศึกแล้วเฉลิมมาแล้วนะคะถามว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เหมาะกับตำแหน่งนายกหรือไม่เฉลิมนะคะบอกว่าก็อยู่กันคนละพรรคจะให้เขาเห็นว่าพรรคอื่นเนี่ยเป็นนายกดีกว่าได้ยังไงก็ต้องเห็นคนเพื่อไทยดีกว่าเล่นการเมืองต้องเล่นให้เป็นถ้าเห็นพิธาดีกว่าคนของเพื่อไทยก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุง